ทูทูเรียลวันนี้จะสอนท่าเข่าของมวยไทยค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Action Girl Tutorial ค่ะ Tutorial วันนี้วานจะมาสอนท่าเข่าของมวยไทยค่ะวานเคยสอนท่าหมัดแล้วสอนท่าเตะแล้วนะคะศอกก็สอนไปแล้วแต่เหลือเข่านี่แหละค่ะที่ยังไม่ได้สอนวันนี้จะมาสอนท่าเข่ากันค่ะไปดูกันเลยค่ะโอเคเข่าของมวยไทยมีหลายแบบนะคะวันนี้จะมาสอนเป็นเข่าตรงเข่าข้างแล้วก็เข่าตกค่ะเดี๋ยวมาดูเข่าตกกันก่อนนะคะเข่าตรงคือการที่เราดึงเข่าขึ้นตรงลักษณะนี้นะคะแทงขึ้นตรงแต่ในการแทงเข่าตรงเราจะไม่แค่ยกขาขึ้นอย่างนี้เพราะถ้ายกขึ้นอย่างนี้มันจะไม่ถึงเป้าหมายนะคะเวลาแทงเข่าต้องแดะสะโพกไปข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็เขย่งขาที่เป็นปลายขาที่เป็นฐานเนี่ยได้ด้วยนะคะเขย่งฐานเพื่อให้สะโพกมันยืดไปข้างหน้าแล้วตัวโน้มไปข้างหลังเล็กน้อยนะคะเราจะไม่พุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะดูนะขึ้นลักษณะนี้นะเราอาจจะมีการมูฟเมนต์มือด้วยเพราะว่าปกติมันจะมีการจับคอตีเข่าจับคอคือจับช่วงนี้หรือช่วงนี้นะคะของคู่ต่อสู้แล้วก็ดึงลงมาเพื่อเอาเข่าแล้วเนี่ยยัดเข้าไปกระแทกกับเขานะคะตั้งกับมวยไทยก่อนนะจากนั้นจับคอตีเข่านะคะนี่คือเข่าตรงนะขึ้นนะคะขึ้นนี่คือเข่าตรงนะต่อไปเข่าข้างนะคะเข่าข้างก็คือยกสะโพกขึ้นลักษณะของการยกเข่าข้างเนี่ยมันจะเหมือนตอนเรายกสะโพกเตะนะเราก็จะดึงขากลางออกสังเกตนะเข่าตรงมันขึ้นอย่างนี้เนาะเข่าข้างเราจะออกข้างลักษณะนี้แทงเข้านะคะเวลาที่เราทำเข่าข้างอาจจะจับตัวคู่ต่อสู้แต่ด้านข้างนะคะอาจจะเกาะไหล่เขาสองข้างเนี้ยแล้วก็แทงเข้าลักษณะนี้นะคะขึ้นแทงลักษณะนี้เข้าไปที่สีข้างของเขาหรือเข้าไปที่กลางตัวก็ได้นะเดี๋ยวไว้จะพาเข้าไปในโรงยิมแล้วก็ทำแบบกระสอบทรายให้ดูนะคะเขาที่ทำมันต่อเลยนะคะไปอย่างรวดเร็วเข่าตบนะคะเข่าตบคือเคยเห็นนักมวยไหมเวลาเขาจับแล้วเขาก็ตบเข้าลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นการดึงขาแยกออกแล้วก็ตบช่วงสีข้างของเข่าหรือข้างขาเนี่ยเข้าไปหาตัวคู่ต่อสู้ตบเข้าลักษณะนี้นะคะกลางออกแล้วตบเข้ากลางออกแล้วตบเข้าเดี๋ยวเราไปดูในโรงยิมกันเลยค่ะเอาล่ะมาดูท่าเข่าตรงกับกระสอบทรายนะคะเวลาทำเข่าตรงกับกระสอบทรายเห็นไหมที่อ้นบอกถ้าเรายกเข่าขึ้นอย่างนี้แล้วเราตีเข่าเรายกขึ้นอย่างนี้มันไม่โดนมันเหมือนเราใสขึ้นมาอย่างนี้แต่เราจะพุ่งเข่าเนี่ยเสียบไปข้างหน้านะคะอาจจะพุ่งเข้าไปที่ท้องเขาหรือจับลงมากดลงไปที่หน้าเขาก็ได้นะคะแล้วก็กันมวยไว้ดึงแผ่ออกไปนะคะอย่าลืมสะโพกแดดออกนะคะบ้างนะคะมือจับแล้วดึงเข้ามานะคะนี่ข้างขวาดูข้างซ้ายนะหรือบางทีเรากาดซ้ายนำเนาะขวาอยู่ข้างหลังเราขวาเสร็จถ้าซ้ายขึ้นใหญ่แล้วจะขึ้นอย่างนี้เลยก็ได้แล้วแต่เรานะคะแต่วันนี้มันสอนง่ายๆก่อนก็คือเข่าขวาขึ้นสลับเข่าซ้ายขึ้นลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็คือเข่าตรงนะทีนี้ไปดูเข่าข้างบ้างนะสังเกตนะเข่าตรงเราพุ่งเข้าตรงกลางใช่ไหมเข่าข้างนะคะวันจะยกขึ้นอย่างนี้เราเข้าข้างลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้เข้าข้างนะดูจากด้านข้างนะคะอาจจะคว้าข้างดูฝั่งนี้ดีกว่าคว้าข้างอย่างนี้แล้วขึ้นนี่ขาข้างหนึ่งคว้าข้างขึ้นเห็นไหมยกสะโพกขึ้นก็นะคะเข้าไปที่สีข้างนะอาจจะสู้ๆอยู่อาจจะคว้าปุ๊บตีเข้านะคะไปที่สีข้างนะคะอันนี้ก็คือเข่าข้างนะคะต่อไปเข่าตบเข่าตบสมมตินี่เป็นคนนะเรายกเข่าขึ้นตบลักษณะนี้ตบเข้านะคะตบมองเห็นไหมเนาะฝั่งนี้ตบเข้าอย่างนี้นะคะตบเข้าอย่างนี้อันนี้ก็คือเข่าตบนะง่ายๆสามเข่าตรงข้างตบนะคะสามเข่าง่ายๆวันนี้นะคะเข่ามวยไทย
โอเคอันนี้ก็คือท่าเข่าในวันนี้นะคะเข่าตรงเข่าข้างแล้วก็เข่าตบ3เข่าของมวยไทยวันก็หวังว่าทุกคนจะฝึกตามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวันก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วันนะคะกด Subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวันสตูดิโอและ Believe Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebookหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ